สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำวิธีการใช้ยาแก้ปวดที่ชื่อว่าเพนทอกนะคะก็คือยาตัวนี้นะคะยาตัวนี้จะมีส่วนประกอบอยู่2ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือกระบอกที่ใช้สำหรับสูดยาเวลาเราสูดยาเราจะสูดทางด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นด้านสำหรับใส่น้ำยาเข้าไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแชมเบอร์ของทานแชมเบอร์นี้ไม่ทำอะไรเวลาที่เราหายใจออกนะคะยาก็จะผ่านไปทางแชมเบอร์นี้ถูกดูดซับไปโดยทานไม่ออกจากสิ่งแวดล้อมนะคะชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นขวดน้ำยาค่ะซึ่งก็จะเป็นของเหลวบรรจุในขวดนี้นะคะเราจะต้องเปิดขวดนี้ก่อนนะคะวิธีการเปิดคือใส่ขวดยาเข้าไปด้านท้ายนี้นะคะแล้วเหมือนเครื่องลอกผู้การทายเกลียวค่ะเปิดฝาขวดยานะคะเมื่อเปิดฝาแล้วก็ใส่ยาเข้าไปในกระบอกในขณะที่ใส่ยาลงไปนะคะเราก็จะหมดไปรอบๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ยากระจายทั่วถึงค่ะเมื่อใส่ยาหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาแชมเบอร์ไว้ทางด้านบนแล้วเอามือสอดเข้าไปในเชือกแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะแล้วสูดยานะคะอมกระบอกยาไว้ในปากค่ะแล้วสูดหนึ่งทีหลังจากสูดยาแล้วนะคะเราก็จะกลั้นหายใจเอาไว้นะคะนับ1-10 หรือ 10 วินาทีเพื่อให้ยาเข้าไปลึกๆแล้วก็หายใจออกนะคะในขณะที่หายใจออกนะคะก็ไม่ต้องเอากระบอกยาออกจากปากนะคะเพราะเราต้องการให้ยาผ่านทางแชมเบอร์นี้แล้วถูกดูดซับไปโดยฐานนะคะครั้งที่2ค่ะสูดค่ะแล้วก็หายใจเอาไว้10 วินาทีแล้วหายใจออกครั้งที่3ค่ะสูดค่ะก็หายใจเอาไว้10 วินาทีแล้วหายใจออกเมื่อครบ3ครั้งนะคะเราจะวางยาไว้ก่อนนะคะเพราะเราต้องการให้ท่านได้ยาในขนาดน้อยที่สุดที่สามารถบรรเทาปวดได้นะคะผ่านไป 5-10 นาทีที่ยังมีอาการปวดอยู่ก็สามารถนำยามาใช้ได้อีกนะคะยานี้นะคะเมื่อสูบเราจะได้กลิ่นกรดผลไม้วิทยาศาสตร์อ่อนๆนะคะเมื่อผสมยาแล้วหรือเมื่อเทยาเข้าไปในกระบอกยานี้แล้วนะคะยาจะมีฤทธิ์อยู่ได้แค่เพียง1 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและเมื่อใส่ยาเข้าไปแล้วไม่ต้องกังวลว่ายาจะหกออกมานะคะไม่ว่าจะจับท่าไหนยาก็จะไม่หกออกมาค่ะถ้ายังมีอาการปวดอยู่นะคะนำยามาสูดต่อค่ะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5และครั้งที่6ค่ะครั้งที่4ค่ะสูดค่ะก็หายใจเอาไว้10 วินาทีแล้วหายใจออกนะคะครั้งที่5และครั้งที่6ค่ะเมื่อครบ6 ครั้งนะคะทางบริษัทคอนเฟิร์มว่าจะหายแน่นอนไม่ว่าจะมีอาการปวดรุนแรงแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเมื่อครบ6 ครั้งแล้วเวลาผ่านไปยังไม่เกิน1 ชั่วโมงถ้ายังมีอาการปวดอยู่ก็สามารถนำยามาใช้ได้อีกนะคะ